สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ค่ะที่ได้รับการติดต่อมาให้ทำซีรีส์นี้เป็นยังไงคะอ๋อตอนแรกคือที่ได้รับการติดต่อมาให้กำกับคุณด็อกเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะไหวหรือจะไหวหรือคือจริงๆคือมันเป็นคุณด็อกเตอร์มันจริงเป็นซีรีส์ในตำนานก็ว่าได้มันเป็นหนังหมอเรื่องแรกๆของเกาหลีที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันก็โอ้โหมันโอเคมากจนเราคิดเอ๊ะเราจะทำได้ไหมเราก็ต้องแบบพอเพราะอันแรกใช้คำว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มทำกันบ้านว่าถ้าเราทำหนังหมอในเมืองไทยเราต้องมีใครมาช่วยมีใครเล่นใครคนไหนที่คนดูคนไทยจะเชื่อว่าพวกนี้เป็นหมอจริงๆก็คือตื่นเต้นนะตื่นเต้นโยนก่อนอื่นนี้เลือกนักแสดงยากไหมคะโอ้ยากมากยากมากก็ดูนี่ฮะดูในเรียงอย่างนี้เลยคือเริ่มต้นเนี่ยคนอันนี้ก่อนเลยมาเป็นโชนที่เป็นออทิสติกนั่งคิดหลายตลบเลยว่าเรามันมีสองมันมีหลายวิธีการมากเช่นว่าเราจะทำยังไงดีที่จะให้คนเชื่อเป็นออทิสติกอันนี้หนึ่งแล้วคำพูดเดิมว่าทำยังไงดีให้เชื่อว่าเขาเป็นหมอเขาไม่ใช่ดาราอันนี้ยากมากแล้วก็เอิญว่ามีคนแนะนำว่าเออเนี่ยลองไปดูหมอหนิงไหมเพราะว่าหมอหนิงอาจจะไม่ใช่หมอแต่เป็นสัตวแพทย์เราก็รู้สึกเออคนกับสัตว์ก็คงจะคงผ่าเหมือนกันแหละคงมีอะไรบางอย่างคงมีศัพท์อะไรบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นหมอนะอันนี้เป็นเกตเริ่มต้นก่อนเลยคือในที่โกงนะเอาหมอมาเล่นที่อย่างที่โกงหรือว่าที่โกงระดับนึงเสร็จแล้วพอเราติดต่อหนิงมาเนี่ยคือสิ่งเดียวของหนิงที่แบบว่าตอนนั้นมันเป็นเกตเล่าเล่นๆเลยนะเพื่อให้มันสนุกคือว่าผมเนี่ยเอาไอ้ตัวรูบิคผมเล่าไปหลายที่แล้วใช่เหรอได้เล่าไปแล้วใช่ไอ้เนี่ยเล่าไปแล้วผมเล่าว่าผมได้งานเพราะรูบิคอ่ะพี่เล่าต่อใช่ค่ะเพราะรูบิคคือเราเอารูบิกมาวางไว้บนโต๊ะที่สัมภาษณ์กับหนิงเราคือจริงๆเราสัมภาษณ์ดาราหลายคนที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วผมก็เอารูบิกเนี่ยมาตั้งไว้บนโต๊ะโดยที่บิดให้รูบิกมันเละเทะอยู่แล้วก็ตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็นั่งภาวนาในใจว่าเออจะมีใครสักคนมาหยิบรูบิกเข้าไปหมุนโอ้โหนี่ใครจะได้งานวะต้องแก้ได้เหรอนี่ไงซึ่งนี่ได้ระหว่างที่คุยกับผมเนี่ยเขาก็นั่งหมุนบิดเข้าไปได้กลับมาเป็นพอคุยจบผมไม่จับตาดูมองหน้าไปแล้วก็มองมือไปท่านนึงแค่ได้ด้วยแล้วเป็นลูกบิดแบบลูกบิด3ไม่แต่ว่าไปใน3วิ3วิ3เหลี่ยมจําได้คือเป็น3เหลี่ยม3เหลี่ยมแต่มันพี่ออมไม่ได้มั่วมาเยอะคือแบบบิด3 4ทีบิด3 4ทีแสดงว่าเก่งไม่ใช่บิด3ทีพี่บิดไปนิดเดียวพี่บิดไปนิดเดียวไม่ใช่อันนั้นพี่คือพี่ตั้งใจบิดไปนิดเดียวผมรู้แล้วก็คือคืนจริงก็งานยากแล้วเราพี่หนูแพทย์หนูอ่ะสามอาทิตย์ต่อไปมีอะไรวางบนโต๊ะที่หยิบอ่ะหยิบก่อนเลยพอเสร็จแล้วแต่พอเสร็จแล้วก็หนิงมา1คนเพราะหนิงเป็นตัวตั้ง1คนก็นั่งคิดเลยหมอพีมหมอที่จะมีความรู้สึกว่าเขาเข้ากับพี่ได้แล้วมีความเป็นสามารถเลยสามารถมาคุยกับพี่แพทย์ทำเช่นถามว่าพี่หนูพี่ว่าหนูเล่นได้หรอได้สิฉันว่าแกเล่นได้ก็คือคุยกันไปเรื่อยๆพี่แพทก็มีคำถามมากมายอ่ะมากมายซึ่งรู้สึกว่าเออไอคนคำถามมากมายอย่างนี้แหละนี่แหละคือหมอเพราะหมอเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่าหมอพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเชื่อใครแต่ยังเขาจะมีความคิดของเขาเองซึ่งเราบอกเออดีเลยมาเลยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันเสร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนามันขึ้นไปให้เป็นตัวเขาเองซึ่งสุดท้ายพอหนังออกมารู้สึกว่าแกไม่ใช่แพทแล้วแกเป็นหมอพอหนังจบ20 วินทุกคนดูก็บอกว่าเขาเป็นหมอเนอะพวกนี้เป็นหมอที่มีพลังตัวไปโรงพยาบาลคงจะมีคนเชื่อส่วนพี่ดูคนนี้ผมล็อกเลยว่าผมอยากให้พี่ดูเล่นเพราะอะไรนี่อ้าวเขาบอกว่าเอาเท่ๆแบบเมื่อกี้ได้ไงมารูปห้องของเราเออวางเข็มฉีดยาไว้แล้วพี่ดูเลยฉีดให้ฉีดอะไรบ้างพี่ดูพี่สูนี่พี่ดูนี่เป็นตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวด้วยของเป็นคนอยู่ในชอนเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความเผด็จการในตัวเองสูงมากเพราะเผด็จการคือเขาเผด็จการเพราะในหนังเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างหนังตัวก็จะเห็นว่าหมอประพันธ์เนี่ยเป็นคนใจดีแต่เป็นคนแบบเป็นหมอที่มีเผด็จการอย่างสูงซึ่งเขาทำที่แบบโอ้โหเป็นคนที่ในโรงพยาบาลต้องเกลียดเขาอะคนอื่นในโรงพยาบาลต้องเกลียดเขาเดี๋ยวตอนเล่นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะนิดนึงเป็นคนเล่นเกมอ๋อเหรอส่วนแต่ว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบไมค์เกมมากกว่าคือเผด็จการจิตวิทยามีศิลปะในการจิตในการแบบนั่นแหละเผด็จการเผด็จการเป็นศิลปะคนก็จะไม่ได้เกลียดมาก
จะสังเกตมั้ยว่าเขาสื่อสารแปลกๆเนี่ยเขาจังติดอยู่ในบทของหมอชนนิดๆเป็นธรรมชาติเขาส่วนพี่โทพี่โทนี่พูดเลยว่าสนิทกันเส้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 นอันนี้สั้นๆเลยมาแนวนี้เลยเทสูบอกเลยมีทุกเรื่องหลังจากนี้ไปจะมีทุกเรื่องแล้วก็บอกว่าเออพี่ไม่แน่ใจเว้ยพี่ว่าแกเออด้านเราสนิทกันเนี้ยแต่ว่าแกเป็นหมอได้ไหมวะไอ้เอาบอกคนนี้เป็นหมอได้ไหมอ่ะแต่งตัวมาให้พี่ดูหน่อยนัดเจอกันแต่งตัวให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสุภาพไม่เอาแฟชั่นเอาเป็นหมอมาให้ดูหน่อยโอ้โหโอ้โหลงรถมาแบบโอ้โหเอาครับเล่นก็ได้เป็นหมอที่ใส่สูทแล้วหล่อระเบิดแล้วอ้าวโอเคแล้วเดี๋ยวก็แต่ว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนแปลงร่างได้และจริงๆเรามีความรู้สึกอันนึงคือตอนเราทำฟู้ดด็อกเตอร์เนี่ยเราทำก่อนหนังหมออีกเรื่องนึงที่เขาไปเล่นนะเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะโหเราออนแอร์ทีหลังเพราะเราถ่ายนานอย่างนี้ฮะแต่ว่าเขาก็สร้างความเป็นหมอได้จริงๆคือพวกนี้หมอหมดเลยนี่มีคำยืนยันจากผู้กำกับนะคำยืนยันจากหมอที่เป็นที่ปรึกษาในกองถ่ายเขาบอกว่าพวกนี้น่าจะเป็นหมอเพราะพวกนี้จริงๆแล้วพวกนี้ฉลาดใช้คำว่าฉลาดฉลาดฉลาดที่จะพูดคำว่าอะไรคือฉลาดเรื่องเก่งว่าแต่คือฉลาดฉลาดฉลาดช่วงหลังพอเผาบ้างก็ได้เริ่มเดี๋ยวหนูไปต่อไม่ไหวยอดมีใครมายืนให้ลำบากมันลำบากอันนี้คือมุมพุ่งไก่นะคะอันนี้เวอร์ชันไทยจะน่าสนใจหรือพิเศษขนาดไหนแบบตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีคนมาพูดกับผมหลายคนคนที่อยู่ร่วมในพวกทูไอดีอะไรทั้งหลายที่มีเขารับงานต่อจากเราไปเพื่อจะไปออนแอร์เพื่อไปทำโน่นทำนี่เนี่ยเขาก็มีบางกระแสเขาบอกว่าเขาไม่อยากดูเลยเพราะเขาดูแล้วเขาร้องไห้เขาดูแล้วเขาร้องไห้เขาบอกจะทำมาหิตอะไรขนาดนี้คือเป็นแบบดูแล้วจะปวดตับคือมันเป็นหนังดราม่าแท้ๆคือมันเป็นหนังดราม่าคือเราเชื่อว่าเวอร์ชันของอเมริกาก็เป็นทรงหนึ่งของเกาหลีก็จะเป็นทรงหนึ่งแต่ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยคนไทยมีความจิตใจคนไทยเราอ่อนไหวเยอะเวลาเราดูหนังนี่เรารู้สึกว่าเราจะเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ได้เยอะแล้วรู้สึกว่าพอเราดูไปแล้วเรารู้สึกว่าน้ำตามันไหลออกมาได้เองอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยอ๋อแล้วก็เรื่องการแพทย์เราพัฒนาขึ้นไปกว่าเวอร์ชันต้นเพราะว่าอันนั้นมันนานแล้วของเราก็จะมีเคสใหม่ๆที่เป็นแล้วก็มีบางสิ่งที่เป็นยูนิคของไทยคือเรามีเคสที่คนไทยทำจริงๆที่ทำสำเร็จจริงๆเอาใส่ไปในนี่คนนี้สามารถประชุมการผ่าตัดระดับเอเชียได้โดยผู้ภาษาหมอไหลเป็นประโยคแบบยาวเหยียดแบบบ้าคลั่งหนูไม่คุยกับใครเลยวันนั้นอ่ะทั้งวันตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่งหน้าจนถึง4โมงเย็นหนูไม่พูดกับใครเลยจนถ่ายซีนนั้นจบคืนนั้นพูดทั้งคืนแล้วเขามีหมอที่เป็นอาจารย์หมอที่เป็นคนผ่าตัดสามอวัยวะจริงๆนั่งอยู่ในซีนนั้นด้วยทุกคนก็นั่งฟังเขาแบบอาจารย์หนูแปลไม่ออกเลยหนูแปลไม่ออกเลยที่หนูพูดหนูไม่รู้เรื่องเลยว่าหนูพูดอะไรจริงๆเพราะว่าท่องอย่างเดียวความฉลาดท่องอย่างเดียวความฉลาดแต่ว่าทำให้เนียนให้รู้สึกว่าเราเข้าใจทุกคำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแปลไม่ออกเอาเป็นเรื่องจริงคือหน้าตานี่แบบเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนนี้เราอย่างเงี้ยอย่างงี้มันเข้าใจคือเหมือนพูดก็เหมือนเข้าใจมันก็มีพวกนี้ก็มีความคนนี้ก็เรียกว่าการแสดงตอนการแสดงเป็นเทคนิคอีกเลเวลหนึ่งขอคารวะอาจารย์ป้าโหพี่หนูก็สอนหนูมานี่แหละทำออทิสติกไหมคะศึกษากันเป็นหมอออทิสติกไหนบ้างก็มีหลากหลายอย่างเลยเราก็มีเวิร์กช็อปกันประมาณ3เดือนนะก่อนที่จะ3เดือนก็ตั้งแต่พี่ออฟบอกว่าเออเทคนิคเล่นรูบิกเสร็จแล้วก็มาเล่นนะแต่งั้นพี่ออฟก็ส่งไปเวิร์กช็อปก็มีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีศึกษาหาข้อมูลเองด้วยก็จะมีแบบผมก็ไปศึกษาจากแบบมันจะมีคลิปน้องๆที่แบบเหมือนกับใน YouTube อ่ะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากเข้าใจก็ไปดูด้วยก็ดีนะก็จะมีน้องๆใน YouTube แต่ละประเทศอ่ะเขาก็จะออกมาพูดว่าแบบเฮ้ยเขามีความรู้สึกยังไงเขาน้องๆที่เป็น ASD เหมือนกันเขามีความรู้สึกยังไงเขารับมือกับการที่ต้องไปเจอสังคมแบบไหนเวลาไปทำงานบริษัทเป็นยังไงบางคนก็ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเล่าเรื่องชีวิตของเขาให้ฟังเราก็ไปฟังเขาแล้วก็แบบเอาพิกอัพบางอย่างเขามาใช้ดูแล้วก็ไปอีกอย่างนึงคือผมก็ไปศึกษาจากคุณหมอที่เป็นเหมือนกับเขาเชี่ยวชาญทางด้านที่ development ของเด็กอะไรเงี้ยครับก็คุยกันว่าแบบเขาจะมีพัฒนาการแบบไหนโตมาแบบไหนแล้วคนที่โตมาแบบเนี้ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างอะไรครับก็พยายามศึกษาหาข้อมูลให้เยอะที่สุดแล้วก็เอามาปั่นรวมกัน
แล้วก็คืนมันเข้าไปกลายเป็นให้เป็นหมอชนในแบบเวอร์ชันของเราดูหมอชนดูเจ้าเหน่งไว้นะแล้วพอถึงเวลาในหนังมันจะเห็นเขาแปลงร่างอะไรเห็นเขาแปลงร่างกลายเป็นแบบเขาจะกลายเป็นหนึ่งนั่นจริงดูเอาดีๆเอาดีๆอย่าเอาความแต่คิดว่าเราเป็นเด็กเส้นเราจะพูดอะไรก็ได้หรอเล่นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสัตว์หมออย่างเงี้ยอาพี่โทนี่เงี้ยทำการบ้านหนักถามเลยจ้ะเฮ้ยทำไมถามไม่ตอบคุณเล่าเองดีกว่าอย่าให้น้องพูดเลยก็เราคืออย่างของเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอะไรยังไงเพราะว่าเราเคยใช้วิธีต้องจำกันแต่ว่าพูดไม่ได้ลิ้นมันพันเราก็เลยแบบต้องเข้าใจว่าอ๋อมันคืออนาโตมีคืออะไรพวกนี้ครับจริงๆเบสของเราคือการกู้ชีพก่อนเรามีเบสิกของการ CPR กู้ชีพขึ้นมาแล้วก็การรักษาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใจความสำคัญของการเป็นหมอคือเวลาที่เรากำลังรักษาเขาเราต้องมีโปรซีเจอร์อยู่ในหัวมันจะออกมาทางสายตาเพราะแบบเราไม่ได้คิดว่าเราปั๊มอย่างเดียวแต่เราคิดว่าเราจะทำอะไรต่ออะไรแบบนี้แล้วพี่แพทล่ะคะคำถามคืออะไรนะคะด้วยความที่เป็นศาสตร์หมอเราทำงานบ้านหนักขนาดไหนท่องค่ะท่องเลยแต่ว่าเราเข้าใจว่าเราสมมติว่าเนี่ยซีเนี้ยเรากำลังจะอธิบายเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไขหัวใจเราเข้าใจว่าเรากำลังจะพูดสิ่งเนี้ยเพื่อที่จะไปทำเคสเนี้ยเพื่อที่จะเข้าซีนเนี้ยเพื่อที่จะอธิบายว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลไม่ออกก็แปลไม่ออกแล้วก็แบบเหมือนรู้ว่าอันเนี้ยคำเนี้ยมันแปลว่าหลอดเลือดหัวใจฝั่งไหนคือเห็นเป็นภาพเพราะว่าจะไปถามหมอแล้วก็วาดรูปเอาแล้วก็ท่องเอาอะไรเงี้ยจำเป็นภาพอะไรเงี้ยแล้วคนที่เข้ามาดูเรื่องเนี้ยเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างคะโอ้โหได้เลยได้เยอะเลยได้อยากจะเก็บส่วนไหนไปดูส่วนไหนของหนังคุณด็อกเตอร์สามารถดูหมดดูอยากได้ความรู้เรื่องการแพทย์ก็ดูได้นะอยากได้เรื่องเข้าใจคนที่แตกต่างจากเราคนแตกต่างมันมีหลายสิ่งคือความจริงคุณด็อกเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหมอที่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของคนในหนังเรื่องนี้มันมีอีกหลายแตกต่างมันมีคนที่เป็นคนที่พ่อที่ทำร้ายลูกเพราะว่าเขามีความคิดอีกแบบนึงก็แตกต่างจากคนปกติธรรมดามีคนไม่ดีมีคนร้ายมีหมอที่ไม่ดีมีหมอดีหมอที่อยากได้เงินมันมีหมดเลยแล้วคือเราจะเข้าใจสิ่งนั้นในการเลือกหยิบแต่ละอันจากคุณด็อกเตอร์มันเป็นหนังรักษาคือมันเป็นคำหนึ่งที่เขาคิดกันขึ้นมาเป็นรักษาตัวและรักษาใจด้วยถ้าเกิดดูก็จะรู้สึกการรักษาตัวอ๋อใช้ชีวิตแบบนี้นะไม่ดีนะกินหมูเกาหลีหมูกระทะบ่อยๆไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็มีการอธิบายในเรื่องกินยาเองมีอะไรเรื่องรักษาใจก็คือเรื่องของรักษาทำให้เรามีแรงฮึดสู้ในนอนนี่มันก็จะมีอยู่อย่างเรื่องหมดเลยแต่ว่าความสนุกมากที่สุดที่ความสนุกได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นยังไงคะดีครับมันกว้างมากก็เป็นบทหนึ่งที่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองไปเป็นตัวละครอย่างนั้นผมจะเสริมนิดนึงว่าทุกคนจำเป็นจะต้องพูดศัพท์ทางการแพทย์แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเบื้องลึกที่จะต้องเข้าถึงตรงนั้นมันมีฉากในห้องผ่าตัดมันมีอะไรต่างๆมากมายสิ่งหนึ่งที่ผมชอบใจก็คือมันมีหลายวาระที่บางทีเราก็เข้าด้วยกันไม่เข้าด้วยกันแต่ทุกคนได้ทำสิ่งนั้นแน่ๆสิ่งที่เราเห็นก็คือเราได้รับคำอธิบายว่าไอ้ spontaneous thrombosis เนี่ยมันคือการเอาไอ้เลือดอันนี้ไปต่อด้วยเส้นอันนั้นก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นวาระที่ผมเจออาจจะไม่เหมือนกับแพทที่โยนให้ท่องเลยแต่ว่าของผมพยายามแล้วมันอะไรวะเพราะว่าผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าไม่รู้อะหนังเรื่องนี้เบื้องหลังอันนึงก็คือความพยายามที่จะเล่าทุกอย่างว่าอันนี้คือคำว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแล้วพอคุณเข้าใจอันนี้วิธีแบบผมเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนั้นคุณทำด้วยความรู้สึกก็ฉันเข้าใจไม่ต้องแสดงก็ได้มันเข้าใจแต่การจะพัฒนาไปตรงนั้นมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามอะไรทุกคนได้ทำสิ่งที่ผมพูดมาหมดใช่ทุกคนได้ทำหมดใช่จริงๆแต่ว่าผมเองอ่ะผมก็ไม่ใช่ว่ามีปัญหากับเรื่องเนี้ยกับเรื่องสับแพทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นสัตวแพทย์ใช่ไหมผมก็จบแพทย์เจนเนอรัลแพทย์อะไรเงี้ยมันก็แต่ในเรื่องเนี้ยมันอยู่แผนกสัญญกรรมและสัญญกรรมของพี่อ่ะคือสัญญกรรมแบบคือโคตรสเปซิฟิกใหญ่โตโคตรแบบเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆอ่ะคือผมเองก็ยังไม่เคย
ีลองบางคำยังไม่เคยเห็นผ่านตาเหมือนเวลาแพทย์เคยไปถามพี่เหลงว่าแบบอันนี้อ่านว่าอะไรวะพี่โอ้โหไม่รู้เหมือนกันวะผมเองอ่ะก็ต้องไปปรึกษาพี่เบนอีกทีนึงแบบหมอเบนอะไรเงี้ยก็เป็นคุณหมอที่แบบเป็นที่ปรึกษาเราก็เป็นหมอที่ปรึกษาอยู่ข้างๆเราตลอดใช่ผมก็ไปถามว่าพี่อันเนี้ยตรงเนี้ยแม่งเย็บแพทเทิร์นอะไรวะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบตรงเนี้ยคือเราต้องแบบมันต้องออกเสียงยังไงจริงๆอะไรเงี้ยบางอันผมก็ผิดไปก่อนก็เขาก็มาบอกว่ามันอาจจะต้องแก้นิดนึงนะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่เราไม่ได้พูดในชีวิตเราแพทย์ไม่ได้พูดก็มีความสักเกิลอยู่บ้างเลยครับโอ้ยไปก่อนนะคะเชิญดูหน่อยไล่จากหมอแอร์ก็คุณด็อกเตอร์หมอใจพิเศษจะออนแอร์วันที่17ตุลาใช่ไหมคะคือก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมีความภูมิใจมากที่แบบว่าพูดตรงๆว่าตอนที่ตัวเองเป็นคนกำกับเองแล้วก็ตัดต่อเนี่ยเรื่องนี้เองด้วยก็รู้สึกว่าตอนทำไปรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่มีทีมนักแสดงชุดนี้พูดจริงๆว่ามีทีมนักแสดงชุดนี้ซึ่งทำให้หนังคุณด็อกเตอร์ออกมาเป็นคุณด็อกเตอร์แบบที่สมบูรณ์แบบที่แบบผมรู้สึกดีแล้วผมรู้สึกว่าอยากถ่ายทอดความเจ๋งนี้ออกไปให้กับคนอื่นที่ดูแล้วก็มานั่งดูหมอเหล่านี้ทำภารกิจกันไม่ได้มานั่งดูดาราคนนี้เล่นกันมาดูหมอพวกนี้หมอชวนหมอคลีนหมอประภาสหมออาชีวินนะคะขอฝากคุณด็อกเตอร์ไว้แบบนี้หนึ่งครับก็ขอฝากเรื่องคุณด็อกเตอร์หมอใจพิเศษนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะทำให้แบบว่าแต่ละคนในสังคมเราแบบเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นพยายามแบบเปิดใจให้กับคนที่แตกต่างจากเราอันนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขยิ่งหลังยิ่งยากนะว่าโดนตอนนี้รออยู่ในยิ่งยากก็ผมว่าใน20ตอนที่ท่านจะได้ชมมันมีหลายรสชาติจริงๆถ้าท่านคาดเดาว่าอ๋อมันคงเป็นหนังแบบนี้แบบเดียวมันจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าแต่ละคดีที่มันเกิดขึ้นในแต่ละตอนมันก็แตกต่างผมเชื่อว่าต้องมีหลายตอนที่ท่านจะอ๋อตรงกับจริตฉันจังเลยดีใจจังเลยที่ได้เกี่ยวข้องได้รับรู้เรื่องแบบนี้แล้วทำให้เราเข้าใจสังคมเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นก็ต้องมีทางเดียวที่จะพิสูจน์มันครับต้องดูคุยดีครับแค่ค่ะแค่ต่อหน้าเลยครับวัดใจกันอยู่ว่าใครจะไปก่อนแชร์ส่วนตัวแล้วกันแพทรู้สึกว่าแพทไม่รู้ว่าคนดูจะได้อะไรนะแต่ว่าแพทชอบที่เหมือนเราได้พรีเซนต์ว่าหมอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยเราหมอโกรธได้หิวกินข้าวนอนง่วงงอแงโมโหหรือมันมีอารมณ์ได้เหมือนมนุษย์ทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่เรื่องนี้เล่ามุมมองของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ประกอบอาชีพหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็ตามแต่แล้วก็คิดว่าเราในฐานะที่เป็นนักแสดงตอนเล่นหรือตอนอ่านบทหรืออะไรก็ตามแต่ยังเอนจอยและยังสนุกเลยแล้วก็คิดว่าถ้าเราสนุกคนดูคิดว่าน่าสนุกเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะ True ID นะคะดูฟรีค่ะดูฟรีทั้ง20ตอนดูฟรีค่ะและไม่มีอะไรจะพูดแล้วต่อไปก็คือคนเป็นจบมีอะไรจะพูดแล้วเอาหน่อยนะเอาหน่อยก็11ตุลาคมเป็นไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยตั้งแต่ EP แรกเรามีทั้งหมด20 EP นะครับแล้วก็แต่ละตอนก็จะมีเส้นเรื่องประมาณ18เส้นนะครับสนุกมากพิกอัพเลยอยากดูอะไรเนี่ยครับประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ